เลขแห่งความหวังคอหวยแห่ซองยอดเงินทำบุญบิ๊กตู่ถวายผ้ากฐินพระราชทานที่วัดระฆังโคสิตดารามสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะช่วงนี้เป็นหน้ากฐินนะคะใครๆก็ไปทำบุญกฐินกันนะคะซึ่งคนก็นิยมดูยอดเงินเลขกฐินนะคะเพื่อจะเอาไปลุ้นโชคลุ้นเบอร์นะคะแล้วยิ่งเป็นกฐินของนายกลุงตู่นะคะยิ่งมีคนอยากดูนะคะโดยวันนี้นะคะวันที่29ตุลาคม2563เวลา 9:30 นาทีนะคะบิ๊กตู่นะคะหรือท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะได้เดินทางไปถวายผ้ากฐินพระราชทานนะคะที่วัดระฆังโคสิตตารามนะคะถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินโดยให้สำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาที่วัดระฆังโคสิตารามนะคะโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปี2563นะคะซึ่งแน่นอนนะคะประชาชนอยากทราบแน่นอนนะคะว่ายอดเงินกฐินที่วัดระฆังนั้นมียอดเท่าไหร่นะคะเพราะตัวเลขนี้ทุกคนจดจ่อมากนะคะนี่เลยนะคะยอดกฐินทั้งหมดนะคะรวมทั้งสิ้นของวัดระฆังโคสิตดารามนะคะมียอดทั้งหมด 7,266,277 บาท 52 สตังค์นะคะ 7,266,277.52 นะคะนี่เลยนะคะตัวเลขนี้นะคะบรรดาคอหวยนี่จดแล้วก็จำแล้วก็จ้องเลยนะคะว่าต้องออกไปลุ้นกันนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่างไรก็ดีนะคะหลังจากเสร็จพิธีถวายผ้าพระกฐินแล้วนะคะท่านนายกก็กราบสักการะบูชาหลวงปู่โตนะคะณลานหลวงปู่โตนะคะแต่เนื่องจากฝนตกจึงได้ยกเลิกสักการะนะคะและก็เดินทางกลับทำเนียบรัฐบาลนะคะขณะที่ก่อนออกเดินทางกลับท่านนายกได้เดินไปยังหอไตรปิฎกนะคะเพื่อสักการะพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่1นะคะแล้วก็ใช้มือเคาะระฆังนะคะโดยท่านนายกได้รับอนุสรณ์122ปีสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆังโคสิตารามเป็นที่ระลึกนะคะเราจะย้ำให้ท่านดูอีกทีนะคะว่ายอดกฐินของวัดระฆังนั้นมียอดดังนี้นะคะนั่นก็คือ 7,266,277 บาท 55 สตังค์นะคะ 7,266,277.52 นะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนนะคะขอให้ยอดกฐินยอดนี้ของวัดระฆังนำความเฮงมาให้กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ